เรื่องนี้นะครับผู้เสียหายเองเนี่ยนะครับนอกเหนือจากไปแจ้งความกับทางตำรวจแล้วนะครับก็ยังไปร้องทุกข์กับทางมูลนิธิเส้นได้นะครับซึ่งมีนายคริสโปรตนันเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็มีนางสาวเต็มศินีโสภาสมสวัสดนายดนชนกบุญโยธยานนท์เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กและสตรีเมื่อวานเขาก็แถลงข่าวเรื่องนี้กรณีเดียวกันนี่แหละนะครับที่มีผู้เสียหาย4คนถูกสกของพรรคก้าวไกลล่วงละเมิดกระทําอนาจารนะครับก็รายละเอียดก็คล้ายๆกับที่คุณนันทิยาว่าไปนะครับคือด้วยความที่คือคนอาจจะงงว่ากลุ่มเส้นได้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนที่กำลังทานอาหารกันอยู่กับดร.สุวดีพันธ์พาณิชย์หรือดร.นิกซึ่งเป็นรองโฆษกของพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาคือเหยื่อนั่นแหละค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์โทรศัพท์เข้ามาหาคุณดนชนกบอกว่าถูกสก.คนนี้ล่วงละเมิดทางเพศมูลนิธิก็ถือว่าอยู่ในเหตุการณ์นะคะก็เลยต้องไปเป็นพยานแล้วก็เป็นคนที่พาน้องๆทั้ง4คนเนี่ยเข้าไปแจ้งความนะคะทีนี้คุณเต็มศินีนะคะคุณเต็มศินีโสภาสโสภาสมสวัสดนะคะอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กและสตรีเนี่ยนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าจากการพูดคุยกับเด็กกลุ่มนี้ทั้งหมด4คนเนี่ยรู้จักกับนักการเมืองหญิงรายหนึ่งผ่านงานอีเวนต์ค่ะแล้วก็เลยได้มีโอกาสมารู้จักกับสก.รายนี้ก่อนจะมีการชักชวนไปร่วมลงพื้นที่ในเขตสาทรแล้วก็พาเด็กๆไปเลี้ยงอาหารที่ร้านนะคะจากนั้นสก.คนนี้ก็ชวนไปดื่มแอลกอฮอล์ที่สำนักงานของตนเองคือไม่ได้ชวนไปคอนโดนะตอนชวนเนี่ยบอกว่าจะพาไปสำนักงาน4คนก็ไปสี่คนก็เลยไปนะคะแล้วก็ตามเพื่อนอีก2คนนะคะจนกระทั่ง เพื่อนมีการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแต่เพื่อนอีกคนนึงไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เห็นท่าไม่ดีค่ะก็เลยชวนช่วยเหลือเพื่อนๆเอาไว้นะคะอย่างไรก็ตามขออภัยเมื่อกี้เล่าข้ามไปเขาชวนเนี่ยชวนไปสำนักงานแต่พอไปจริงๆคือพาไปคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นคอนโดที่ลักษณะคอนโดคือมันที่อยู่อาศัยอ่ะค่ะนะก็คือหลอกนั่นแหละหลอกเด็กๆไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพยายามจะช่วยเหลือกันและกันเอาไว้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการกอดการหอมการลูบคลำนะคะโดยคุณเต็มศินีก็บอกว่าเด็กๆก็ค่อนข้างหวาดกลัวทีเดียวค่ะเกรงว่าครอบครัวจะทราบเรื่องนะคะโดยมูลนิธิมีหลักฐานค่ะเป็นภาพแล้วก็วิดีโอจากสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นคลิปที่เด็กๆเนี่ยถ่ายเก็บเอาไว้นะคะประเด็นสำคัญในเรื่องนี้ก็คือทางคุณคริสโปรตนันเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือคุณสก.คนนี้เนี่ยเขาเป็นสก.อยู่ในสังกัดพรรคก้าวไกลใช่ไหมคะถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะมีการปลดออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคแต่เขายังสามารถจะเป็นสก.ได้อยู่เพราะสก.ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคก็ได้ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะทำงานต่อค่ะด้วยการแจ้งไปยังคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพราะคนแบบนี้มาเป็นสก.เนี่ยมันก็ไม่เหมาะไม่ควรนะคะ